สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอสื่อการสอนของสำนักงานคลังเขต9นะคะซึ่งวันนี้นะคะจะมาในหัวข้อเรื่องการติดตามการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าการติดตามการยื่นเรื่องที่เราได้ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบ e-filing ไปแล้วนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับตัวอย่างเกาะจากท่านคลังเขต9นะคะท่านเขตอุไรวันบรรจุสุวรรณนะคะซึ่งท่านก็ได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนของการเข้าเพื่อติดตามนะคะว่าในขณะนี้เรื่องที่เรายื่นด้วยตนเองแล้วก็ส่งไปในระบบแล้วไปถึงขั้นตอนไหนนะคะท่านก็ต้องเข้าสู่ระบบ e-filing นะคะซึ่งตามที่เคยบอกไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วก็คือเข้าสู่ระบบ e-filing ท่านอาจจะคีย์ใน Google ก็ได้นะคะระบบยื่นบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองนะคะการเข้าสู่ระบบนะคะเราก็ใช้รหัสผู้ใช้ก็คือรหัสเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะให้ท่านใส่เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของท่านลงไปเลยนะคะซึ่งท่านต้องคีย์ให้ถูกต้องทุกตัวนะคะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเข้าระบบได้นะคะสำหรับรหัสผ่านก็เป็นรหัสผ่านที่ได้จากระบบ e-filing ตอนที่เรายื่นเรื่องด้วยตนเองนะคะแต่ถ้าท่านใดลืมรหัสผ่านท่านสามารถเลือกขอรหัสผ่านจากหน้าจอตรงเมนูนี้ได้นะคะที่ชี้อยู่นะคะอันนี้เราลองเข้าสู่รหัสผ่านรหัสผ่านของระบบ e-filing ถ้าเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะเรามาพิมพ์กันเลยนะคะต้องถูกต้องทุกตัวอักษรนะคะถึงจะเข้าสู่ระบบได้ค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะคะเราจะเข้าสู่เมนูของการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองซึ่งเมนูนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วในขั้นตอนของการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้เราเข้ามาเพื่อที่จะติดตามเรื่องที่เราได้ยื่นเรื่องเข้าไปนะคะผ่านระบบไปแล้วนะคะซึ่งเราสามารถเข้าติดตามได้จากเมนูสอบถามข้อมูลการขอรับบำเหน็จบำนาญค่ะค่ะคลิกเข้ามาก็จะเจอหน้าจอนี้นะคะท่านเลื่อนลงมาดูนะคะว่าไฟกระพริบสีเขียวอยู่ที่ขั้นตอนใดนะคะนั่นคือขั้นตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างที่ส่วนราชการผู้ขอตรวจสอบนั่นหมายความว่าเราได้มีการยื่นเรื่องผ่านระบบ e-filing และขณะนี้ส่วนราชการผู้ขอหรือหน่วยงานสังกัดสุดท้ายของเราได้รับเรื่องของท่านเรียบร้อยแล้วแล้วกำลังตรวจสอบข้อมูลของท่านอยู่ซึ่งลูกศรนี้จะแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านสามารถติดตามงานของท่านติดตามเรื่องที่ท่านยื่นไว้จากหน่วยงานใดนั่นก็คือสังกัดสุดท้ายที่เป็นสังกัดของหน่วยงานของท่านอย่างเช่นของท่านคลังเขต9นะคะสังกัดก็คือจะอยู่ที่กรมบัญชีกลางเนื่องจากเราเป็นส่วนราชการส่วนกลางที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะคะแต่ถ้าเป็นของท่านอื่นๆนะคะก็จะขึ้นส่วนราชการของท่านเองและขึ้นชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องของท่านไปตรวจสอบด้วยนะคะถ้าหากท่านเห็นว่ากระพริบอยู่ในช่องนี้นานเกินที่ว่าความเหมาะสมเช่นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วหากเรื่องยังไม่คืบหน้าหรือยังไม่ผ่านขั้นตอนไปสู่ขั้นตอนอื่นๆด้านบนนี้นะคะท่านก็สามารถโทรติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นในส่วนนี้ได้หรือติดตามจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่านได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะของท่านคลังเขตก็คืออยู่ที่ส่วนราชการผู้ขอตรวจสอบอยู่นะคะซึ่งถ้าเริ่มต้นถ้าย้อนกลับลงไปนะคะส่วนการติดตามเรื่องถ้าเรายื่นแบบแล้วเรายังไม่ได้ส่งข้อมูลให้ส่วนราชการขั้นตอนของเรื่องก็จะกระพริบอยู่ที่อยู่ระหว่างยื่นแบบแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านยื่นแบบเสร็จปุ๊บท่านกดยื่นแบบนะคะในระบบขั้นตอนของเรื่องก็จะขึ้นมาอยู่ที่รอส่วนราชการผู้ขอรับเรื่องค่ะเมื่อเผื่อการผู้ขอรับเรื่องเรียบร้อยแล้วก็จะกระพริบอยู่ตรงนี้ค่ะเหมือนสีเขียวตามตัวอย่างหน้าจอและเมื่อผ่านไปส่วนราชการผู้ขอได้ตรวจสอบข้อมูลของท่านและส่งข้อมูลต่อให้กับกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังเขต9หรือสำนักงานคลังเขตอื่นๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะคะลูกศรก็จะมากระพริบอยู่ที่อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางตรวจสอบตรงนี้นะคะกรมบัญชีกลางตรวจสอบเสร็จ
ก็จะอนุมัติสั่งจ่ายท่านก็จะใจชื้นได้เลยนะคะว่าข้อมูลของท่านได้มีการอนุมัติสั่งจ่ายแล้วเมื่ออนุมัติสั่งจ่ายแล้วขั้นตอนต่อไปส่วนราชการผู้เบิกที่ท่านเลือกไปอะค่ะจะต้องไปทำเรื่องของการขอเบิกเงินในระบบบำเหน็จบำนาญ นะคะซึ่งถ้าเป็นกรณีเกษียณอายุส่วนราชการก็จะดำเนินการขอเบิกประมาณปลายเดือนกันยาถึงต้นเดือนตุลาเพื่อให้ได้เงินของเดือนตุลาคมนะคะก็จะกระพริบอยู่ตรงนี้ท่านก็ติดตามได้นะคะแล้วเมื่อไหร่เงินโอนเข้าบัญชีก็จะกระพริบอยู่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเงินก็เข้าบัญชีธนาคารของท่านค่ะสำหรับอันนี้นะคะให้ท่านสังเกตตัวอักษรลูกศรสีเขียวกระพริบตรงนี้นะคะคือขั้นตอนของการติดตามนะคะและถ้าท่านจะออกจากระบบก็กลับไปหน้าหลักหน้าเมนูไปที่ลูกศรสีฟ้าตรงนี้นะคะก็จะเข้าเมนูหน้าหลักซึ่งจะมีเมนูอื่นๆอีกนะคะซึ่งเราจะมาเจอกันในบทเรียนถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ทางสำนักงานคลังเขต9ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วลองคอยตรวจสอบนะคะข้อมูลของเราเองว่าอยู่ในขั้นตอนไหนได้ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ